นนี้นักกีฬาลาวเฮาแข่งกับนักกีฬาจากเมียนมาฮอบซิงเหรียญคำในประเภทชูตติ้งเดี่ยวหญิงบุรีรัมย์เทพประกันคะแนนลาว18ได้สองอันตัวนี้หลายตัวนี้หน่อยอีก200ที่500เอาสู้ๆแล้วแทนเบิ่งว่าโบบี้รักจะสามารถคว้าเหรียญคำได้บ่นะสำหรับการแข่งขันในซีเกมในครั้งนี้นี่โบวิรักษ์นำไปแล้วสวิตคะแนนที่แน่นอนก็คือตอนนี้เนี่ยเขามีเหรียญเงินในมือแล้วเนาะต่างแต่ว่าจะ ว่าเหรียญคำได้บ่ต้องทำนักกีฬาจากเมียนมาก่อนนะเพื่อนชิยอมบ่ตอนนี้พวกเขาไล่สดอยู่2อยู่เพจลาวสู้ๆเนาะไล่สด2อันเดี๋ยวขออนุญาตหยุดตัวนึงก่อนเพื่อจะให้ทานไปเบิ่งในอีกจำนวนหนึ่งก็คือมัน500กว่าคนตัวนี้มัน400ป่ายมี2อันเนาะเดี๋ยวขอหยุดตัวนี้ก่อนเนาะเพราะเซฟเรื่องแบตเตอรี่เซฟเรื่องอินเทอร์เน็ตนําขออนุญาตตัดตัวที่มันมีคนเบิ่ง600นะขอมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพราะว่าค่อยไล่อยู่2อันนะ
เป็นคะแนนสวิตต่อสวิตเนาะบุรีรัมย์ตอนนี้เราได้2คะแนนขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมในตอนนี้96คนเป็นกำลังใจให้กับโบวิลักษ์เทพกันที่การแข่งขันในรอบชิงเหรียญค้ำพบกับนักกีฬาจากทางเมียนมาตอนนี้คะแนนนี่แล้ว2คะแนนแล้ว2ก็17นะคะแนนตอนนี้คะแนนเบื้องขวาของเมียนมาคะแนนเบื้องซ้ายของเราอันนี้เป็นหอบชิงเหรียญคำหอบชิงเหรียญคำหอบชิงเหรียญคำการแข่งขันเปตั้งมือธมิตรมือธมิตรซึ่งวันพุธเสาร์นี้ประเภทเดียวซ้ายนี่ตกหอบไปแล้วคะแนนตอนนี้ลาวสองเมียนมา17 1,200 คนเนาะกดแชร์กดไลค์ให้นักกีฬาเพื่อคว้าเหรียญคำธมิตรในซีเกมเหรียญคำที่เป็นทั้งเหรียญที่เป็นทั้งการลาวเฮาได้มา1เหรียญทองเนาะเหรียญที่เป็นทั้งการได้มา1เหรียญทองแต่ที่ได้ตามมาอีก2เหรียญทองจากคิกบ็อกซิ่งมื้ออื่นจะมีวิธีมอบรางวัลถือว่าการตีของนักกีฬาเมียนมาในจังหวะนี้ได้ดีคะแนนคะแนนตอนนี้เป็นลาวเฮาอยู่2เมียนมาก็2เท่ากันแล้วเนาะหนึ่งพันสามร้อยคนเราทุกท่านขอคนละแชร์ให้เลยขอคนละแชร์เป็นกำลังใจให้กันนักกีฬาI'm going to go to the hospital.
ตอนนี้คะแนนนี่ลาวเซา3เมียนมาเซา2เป็นที่ของทั้งนักกีฬาเมียนมาเขาสาว5ลาวสาว3จากลูกนี้ถือว่าพลาดได้ไปอีก3คะแนนนะทางกีฬาจากเมียนมาคะแนนเป็น28ต่อ23ไปอีก3คะแนนแล้วตอนนี้โบวิลักคะแนนจึงอยู่23ดุนเติบแล้วตอนนี้เมียนมาไปที่31ต่อ23คะแนนเกมในครั้งนี้จะได้หรือบ่ได้เนาะต้องมีสมาธิอ
1,900 คนขอคนละแชร์ตื่มหลายๆเลยลดหัวใจให้กันบววิรักหลายๆพร้อมเลยมอบสิ่งเหรียญคำละมือธนิดของการแข่งขันกีฬาไปตั้งถือว่าแน่นนะนักกีฬาจากเมียนมาคนนี้ถือว่าแน่นคะแนนได้ถึงแล้ว3คะแนนตอนนี้เมียนมาไปที่34-3หัวใจรัวๆมาตอนนี้ห้องเป็นห้องลายเติบ3-3สวิตฮึบได้แต่1คะแนนจังหวะนี้ได้แต่1คะแนนคะแนนมาเป็น34-34เล่นกันอยู่10คะแนนสองพันคนขอคนละแชร์เลย2,000คนปึ๊บขอขอบใจผู้ที่ให้การสนับสนุนในการเดินทางมาของข้าพเจ้าขอบใจทั้งเครื่องดื่มเกือแฮรี่ไว้ขอบใจเครื่องดื่มสติงน้ำดื่มกล่าวหัวเสือ JP Shop บริษัทอภิมาบริษัทนิกสันพัฒนาขุดค้นโบแฮขอบใจทั้งบริษัทหงฟ้าเจริญยนต์และก็ต้องขอขอบใจทั้งโทรศัพท์ Samsung Galaxy A73 ที่ข้าพเจ้าได้ไลฟ์สดในตอนนี้แม่นใส่โทรศัพท์ของ Samsung A73 ภาพแจ้งคมชัดเนาะสายกีฬานี่เหมาะเลยนะสายกีฬานี่เหมาะเลยกับ Samsung นะมาลุ้นน้ำกันต่อกับบัววิลักษ์ตอนนี้24-34พลาดเลยคะแนนตอนนี้เมียนมา34-24
เบิ่งว่าจะสามารถคว้าเหรียญคำได้บ่นะสำหรับโบวิลักษ์เทพกันนักกีฬาจอมประสบการณ์ในการแข่งกีฬาซีเกมเพื่อผ่านกีฬาซีเกมมาแล้วนี่5ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วก็เคยได้แชมป์โลกมาแล้วนะก็ไปฮองแชมป์โลกนะแล้วก็ผ่านการแข่งขันและในระดับนานาชาตินี่มาหลายครั้งครับถือว่าเขาเป็นห้องลายคุมสมควรอันนี้34-24เมียนมาไปแล้ว39-24เพื่อนมันแซมโลกแซมโลกเป็นโบวิลักษ์เข้านะตอนนี้โอ้ผ้าดีละโอ้ได้มาได้คะแนนไปคะแนนเป็น39-27แดนไปที่44-27ในรอบชิงเหรียญคำก็เป็นเมียนมาสามารถเอาชนะได้เพื่อให้โบวิลักษ์นี้ได้เพียงแต่เหรียญเงินของการแข่งขันคะแนนจบอยู่ที่27-44ขอขอบใจหลายๆเนาะที่มาติดตามครับชมเดี๋ยวพวกเขาจะได้เบิ่งการแข่งขันในประเภทอื่นเดี๋ยวจะรอถ้าว่ามีการแข่งขันใดที่มีรุ่นเข้าชิงเหรียญคำกับมันนี่ก็สิมีกระต้อมีลอยน้ำมีปัญจศิลัดนะก็มีบูสู้ที่ทำการในขันนอกจากนั้นก็สิมีประเภทไปตั้งตื่นแล้วก็สิมีกีฬากอล์ฟที่ว่าทำการในขันเดี๋ยวเป็นว่าบรรดาท่านสามารถติดตามผลของการในขันได้ใน Facebook Fanpage ลาวสู้สู้เชียร์ลาวแล้วก็บรรดาเพจข่าวอื่นที่พวกเขาได้ส่งข่าวให้เนาะขอบใจหลายๆ
ขอบใจในพิเศษผู้ให้การอุปถัมภ์ในการเดินทางมาของข้าพเจ้าขอบใจทั้งเครื่องดื่มเกลือแฮรี่ไวท์เครื่องดื่มสติงน้ำดื่มกาหัวเสือ JP Shop บริษัทอาพิมาบริษัทนิกสันพัฒนาทุกคนโดยแฮจำกัดขอบใจบริษัทหงฟ้าเจริญวนและก็ต้องขอขอบใจโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดตอนนี้เนาะก็เป็นของทั้ง Samsung Galaxy A73 ถือว่าใช้งานได้ดีอีหลีใช้งานได้ดีอีหลีขอบใจเป็นอย่างสูงเลยอันนี้ภาพบรรยากาศอยู่ที่สนามกีฬาเปตั้งอยู่ที่นครหลวงฮานอยประเทศเวียดนามอากาศอยู่เวียดนามนี่ก็ฮ้อนเอ้าแต่ก็พอมีลมอยู่เนาะพอมีลมอยู่ทางสนามก็สิประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวเราหารุ่นต่อไปในการแข่งขันเปตั้งยังเหลือหลายรายการอยู่เนาะยังเหลือหลายรายการอยู่การสรุปในเบื้องต้นที่บ่เป็นทางการตอนนี้ลาวเฮานี่ได้มาแล้ว1เหรียญเงินบ่เป็นทางการได้ตอนนี้เด้อ1เหรียญเงินจากทั้งบ่วิรักษ์นี่แล้วก็มี23เหรียญทองก็สิมีจากกีฬาปัญจศิลัด1เหรียญแล้วก็มีคิกบ็อกซิ่ง2เหรียญแล้วถ้ายืนยันยังเป็นทางการอีกตื้มจากเพจของพวกเขาเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ตามรับชมแล้วกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไล่สดในกีฬาประเภทอื่นๆตื้มอีกติดตามได้กับเพจเชียร์ลาวและลาวสู้ๆขอบใจย่างสูงเลย